ปัญหามันเกิดขึ้นจากว่าorganizer ที่เราใช้ที่ลาวเนี่ยคือเขาไม่ทำตามแบบแล้วก็เงินที่เรามาจำไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงเวนเดอร์ทุกคนเลยเยอะครับประมาณพูดได้ไหมแสนกว่าบาทก็ที่เราได้ชำระไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงทั้งมัดจำโรงแรมก็ยังไม่ถึงทั้งทางดนตรีทุกอย่างยังไม่ถึงเลยเราไปรู้วันงานก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงคือทั้งโกรธด้วยโมโหด้วยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาตอนนั้นมันแค่ประมาณ4ชั่วโมงก่อนงานแต่แบบงานมันต้องเดินไปข้างหน้าค่ะเราก็เลยแบบตกใจช็อกมากอะไรเงี้ยว่าจะทำยังไงต่อแล้วก็บางทีชั่วโมงนั้นคือมีตังก็ทำไม่ได้เพราะว่าคนที่จะมาทำเขาก็กลัวว่าเขาจะทำทันไหมภายใน 3-4 ชั่วโมงนั้นอะไรเงี้ยเขาขอโทษอย่างเดียวขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าเขาผิดพลาดการสื่อสารกับโรงแรมเราก็เลยรู้สึกแบบอุ๊ยมันแค่ผิดพลาดการสื่อสารมันไม่ได้อะเพราะเราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะได้ทุกซีนเป็นยังไงเราคุยกันมาประมาณ 6-7 เดือนได้ค่ะแล้วก็เรามาจำไปค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งอันนั้นยังไม่หมดที่เรายังต้องจ่ายในวันงานอีกก็มันผ่านมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเขาก็พูดทุกวันว่าเขาจะคืนเงินเขาจะให้เท่านี้เท่านี้ทั้งของส่วนของเปิ้ลแล้วก็ส่วนของโรงแรมเนี่ยเพิ่งได้เงินไปแค่ 32,000 บาทโรงแรมใช่ค่ะของโรงแรมทั้งหมด 500,000 กว่าบาทของโรงแรมว่าเพิ่งได้ไปแค่ 30,000 กว่าแล้วเปิ้ลก็ต้องเอาเงินตัวเองจ่ายทันทีวันนั้นด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็เสียประมาณเป็นล้านแล้วค่ะใช่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแจ้งความแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจ้งที่ลาวค่ะเพราะว่าตอนแรกเปิ้ลไม่แจ้งความแล้วเขาก็เลื่อนทุกวันแล้วเขาก็พูดแต่ว่าขอความเห็นใจอะค่ะแล้วเขาบอกจะรับผิดชอบแต่เขาไม่มีตังค์เราก็เลยโอเคงั้นวันสุดท้ายเนี่ยเปิ้ลให้เดดไลน์เขาให้เขาจ่ายโรงแรมก่อนไม่ต้องจ่ายเปิ้ลกับทุกคนก็ได้เขาก็เลื่อนอีกจนสุดท้ายแบบทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องไปแจ้งความตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเขาก็โพสเช็คมาเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ว่าเขาโพสเช็คมาแล้วก็สารภาพผิดเขาก็สารภาพว่าเขาไม่ได้พูดจริงกับเราแต่ต้นอย่างเงี้ยว่าเขามีเจตนาแบบไม่ได้พูดจริงก็ปั๊มรอยนิ้วมืออะไรเซ็นอะไรต่อหน้าเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่ว่าวันบอกได้ไหมก็วันที่นัดวันที่นัดกันเนี่ยว่าต้องจ่ายเงินก็ให้พอโพสเช็คมาถ้าเกิดเงินไม่เข้าก็เขาคุกเลยค่อยดำเนินคดี